สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านเข้าสู่รายการภาษาพาคิดซึ่งท่านสามารถเปิดรับฟังได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นณสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวิทยากรประจำ2ท่านได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ปราณีกุลวณิชย์และศาสตราจารย์ดร.อมราประสิทธิ์รัฐศิลป์ขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะคืออาจารย์อมราก็ไม่มาวันนี้นะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัลยาติงสภัทรนะคะซึ่งท่านได้ทำวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นมามากเลยรายการของเราก็เลยคิดว่ามาคุยกันในวันนี้เรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นนะคะเราก็เลยเชิญท่านมาเพื่อเราจะได้คุยกันและให้ความรู้กับท่านผู้ฟังบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันอยากจะคุยกับอาจารย์ซะก่อนว่าเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาถิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนต้นๆของรายการเนี่ยท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าเราบอกว่าภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันเข้าใจกันได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งแต่ที่แท้แล้วเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะก็อยากจะคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งว่าความต่างของภาษาเนี่ยมันต่างกันในเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็มันต่างเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเชิญอาจารย์ค่ะก็คือขอเริ่มต้นย้อนกลับไปอย่างที่อาจารย์เริ่มนิดนึงนะฮะคือว่าขอให้คำจำกัดความภาษาถิ่นก่อนแล้วเราก็จะไปสู่เรื่องอื่นได้นะคะมันมีคำอยู่สองคำภาษาย่อยกับภาษาถิ่นนะคะภาษาย่อยซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า variety ใช่ไหมคะนี่ถ้าเผื่อเรามองตรงนั้นเนี่ย variety เนี่ยมันก็จะมีภาษาย่อยถิ่นนะคะแล้วก็ภาษาย่อยสังคมเข้าใจว่าอาจารย์อมราคงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการแปลทางสังคมไปบ้างแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคุยหรือยังเราคุยเรื่องภาษาย่อยค่ะเห็นที่ก็ในวันนี้เราก็คงจะพูดกันถึงเรื่องภาษาย่อยในแง่ของภาษาย่อยภาษาถิ่นในแง่ของการแปลตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดนะก็เข้ามาสู่จุดนี้ค่ะว่าเวลาที่สอนหรือทำวิจัยเนี่ยนั่นก็จะเน้นไปตรงจุดที่ว่าภาษาไทยไทยยักษ์นะคะมันมีการแปลอย่างไรตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดนะฮะแล้วก็ตีกรอบตรงนี้เท่าที่ผ่านมานะตีกรอบตรงนี้ว่าเราอยากจะดูว่าการแปลของภาษานะฮะการแปลของภาษาไทยที่ขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ของผู้พูดเนี่ยในประเทศไทยนะคะที่ฉันทำงานเฉพาะในประเทศไทยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะทีนี้ก็เราก็พบว่าคือถ้าเผื่อมองในภาพของภาษาโลกสามมนุษย์เนี่ยมันมีการแปลตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดในทุกภาษาอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสากลแต่ว่าการแปลตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดนั้นเนี่ยในภาษาแต่ละภาษาเนี่ยสิ่งที่แปลไม่เหมือนกันนะฮะ อย่างเช่นขอยกออกไปข้างนอกก่อนเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่แปลมากเลยก็คือเรื่องของสระเสียงสระกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะฮะแต่นี่อาจารย์จะลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งไหมคะว่าภาษาอังกฤษที่อาจารย์ว่าเนี่ยที่ว่ามันแปลเนี่ยคือท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าแปลเนี่ยมันคือยังไงอาจารย์จะอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมว่าไอ้ที่เรียกว่าแปลเนี่ยหมายความว่าไงสมมุติว่ามีคำสักคำหนึ่งเนี่ยแล้วอาจารย์ว่ามันแปลยังไงนะเอาอย่างนี้นะครับว่าแปลสำคัญมากนะแนวคิดเรื่องการแปลเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันนะความหมายนะฮะสมมุติว่าเราพูดเรื่องว่าการแปลทางด้านคำศัพท์เนี่ยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าไอ้หน่วยที่ใช้จับเราจะเพื่อจะศึกษาดูว่ามันแปลหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันคือหน่วยที่มีความหมายเดียวกันนะฮะเอาภาษาไทยให้ใกล้ตัวนิดนึงนะฮะก็คือภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปภาษาอังกฤษใหม่ขออาจารย์โทษพากลับไปกลับมานิดนึงคือภาษาไทยเนี่ยที่แปลเมื่อกี้กลับไปสู่คำถามแรกของอาจารย์ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ว่ามันเป็นภาษาถิ่นแล้วมันแปลเนี่ยตรงไหนที่แปลนะฮะภาษาไทยนั้นเนี่ยลักษณะเด่นมากที่แปลในภาษาไทยก็คือเรื่องวรรณยุกต์นะคะกับเรื่องของคำศัพท์ทีนี้เราก็กลับมาสู่เรื่องว่าเอ๊ะเราจะเจาะ
จับยังไงเรื่องการแปลคำก็ขอไปดูอย่างเช่นการแปลเรื่องของคำศัพท์นะฮะขอประทานโทษต้องใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นชัดเช่นเราใช้คำว่าหน่วยอัดนะคะหน่วยความหมายนะฮะอันนี้เป็นตัวที่จะสำคัญมากสำหรับจับเรื่องการแปลเรื่องคำศัพท์นะฮะ to speak นะคะ to speak เนี่ยคำเมืองอู้ใช่ไหมฮะภาษาถิ่นกลางพูดพูดอู้นะฮะอีสานเนี่ยว่าวถิ่นใต้เนี่ยแหลงเอาละดิฉันเพราะอันนี้ฮะเนี่ยเนี่ยคือการแปลคือความหมายเดียวกันถิ่นต่างๆใช้คำต่างกันนี่คือการแปลด้านคำศัพท์อันนะฮะก็ว่าท่านผู้ฟังคงได้ยินตรงนี้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำตัวคำเป็นสำคัญแต่คำเนี่ยมันมีทั้งรูปคือเสียงของคำนะกับความหมายของคำที่ท่านอาจารย์พูดว่าเป็นการแปลทางคำศัพท์นี่ก็แปลว่าตัวความหมายมันเหมือนกันแต่ใช้รูปคำที่ต่างกันอย่างเช่นตะกี้นี้เนี่ยมันมีทั้งพูดทั้งว่าวทั้งแหลงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยแปลเหมือนกันที่อาจารย์ใช้คำว่า to speak คราวนี้อาจารย์กรุณายกตัวอย่างวรรณยุกต์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะเอาที่ที่ฉันรักสุดนะฮะก็คือที่ภาษาสุพรรณค่ะก็ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องนี้เลยนะเราได้ยินนะฮะล้อกันมากพ่อก็มาแม่ก็มามากันหมดบ้านเลยเนี่ยนะฮะคำไหนคือคำที่แปรคือคำว่ามานะฮะมาเนี่ยถ้าไปทางตะวันตกของกรุงเทพนะฮะทางสุพรรณอะไรเนี่ยจะออกเสียงว่าหมาหมานะฮะแล้วก็มันก็ไปใกล้กับคำว่าหมานะซึ่งทางสุพรรณจะไม่ออกว่าหมาจะออกว่าหมาอย่างเงี้ยค่ะคือนี่คือวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นลองเทียบกันดูนะคะมาทุกคำภาษามาตรฐานใช้ว่ามาทางตะวันตกใช้ว่าหมาหมานะฮะขึ้นนิดหนึ่งพอคำว่าหมาดอกทางมาตรฐานใช้ว่าหมาสุพรรณจะมาเป็นเสียงตกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยฟังแล้วก็เลยรู้สึกเอามาหัวเราะกันนะว่าพ่อก็หมาแม่ก็หมาเนี่ยนะคะก็คือพ่อก็หมาแม่ก็หมานั่นเองอันนี้ท่านผู้ฟังคงได้ยินนะคะว่ามันมีการแปลทางวรรณยุกต์แล้วมันก็ทำให้เกิดที่เราเรียกว่าสำเนียงที่ต่างออกไปเชิญอาจารย์ต่อไปว่าอาจารย์จะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับทีนี้ก็ไปถึง อย่างลองยกภาษาอื่นนะเพื่อให้เห็นนะฮะlift กับ elevator นะฮะนี่ก็เป็น lift เนี่ยที่อังกฤษใช้ lift ที่อเมริกันใช้ elevator นี่ก็เป็นการแปลทางด้านคำศัพท์พูดถึงสิ่งเดียวกันนะฮะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากทางด้านเสียง tomato นะคะมะเขือเทศเนี่ยกับ tomato นะก็เคยพบตอนนั้นจำได้ตอนไปเที่ยวอเมริกาก็ต้องเปลี่ยนเสียงคือถ้าเผื่อไม่เปลี่ยนเสียงเนี่ยก็สื่อสารกับใครไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษสิ่งเดียวกันนะฮะเขาก็จะงงมากเวลาที่เราพูดออกเป็นสำเนียงออกสำเนียงอังกฤษนะคะก็เรียนว่าก็ได้ประสบอย่างเงี้ยค่ะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ใหญ่มากเราทราบเลยภาษาอังกฤษที่พูดที่ประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษที่พูดที่อเมริกานี่ก็ถ้ามองในจุดนึงมันก็เป็นภาษาถิ่นนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีคำว่า British English American English อะไรเงี้ยทีนี้เรากลับมาเมืองไทยเมืองก่อนกลับมาเรียนย้ำนิดหนึ่งนะคะว่าทุกภาษามีการแปลตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูดอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยและในถิ่นหนึ่งก็อาจจะมีการแปลที่เราเรียกว่าก็ย่อยลงไปของสังคมก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเพิ่งไปสังคมไม่คืออยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ยินว่าเมื่อตอนต้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องภาษาย่อยแล้วภาษาย่อยเนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายแล้วว่ามันอาจจะต่างที่ถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็ถิ่นที่อยู่ของผู้พูดและในถิ่นที่อยู่ของผู้พูดเดียวกันเนี่ยมันยังต่างเรื่องอื่นซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังจะเห็นภาพความการแปรนะหรือความแตกต่างเยอะมากเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีตัวร่วมกันถูกไหมที่ทำให้เข้าใจกันได้นี่ก็ตัวหนึ่งไงที่ทำให้ต่างออกไปว่าทำไมพูดคนละภาษาซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนหลังซึ่งจะถามท่านอาจารย์ก็อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนี้ก่อนก็เป็นอย่างนี้ฮะโอ้ยยิ่งพูดยิ่งสนุกนะเนี่ยก็คื
นักภาษาศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่มาแบ่งว่านี่นะแปลตามถิ่นนี่เป็นแปลตามสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้พูดเนี่ยเขาพูดของเขาอะแล้วผู้พูดแต่ละคนเนี่ยก็มีที่ของเขาในสังคมเขาก็มีที่ในเชิงถิ่นแล้วเขาก็มีที่ในเชิงสังคมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเรามองแบบให้ใกล้ความจริงเข้าไปนะฮะการแปลเนี่ยมีมากมายตลอดทั่วในทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นถ้าเผื่อเรามองให้มันเป็นภาพสามมิติซึ่งอันนี้ค่ะเนี่ยดังว่าขณะนี้กำลังพยายามที่จะทำวิจัยให้มันออกมาเชิงสามมิติก็คือให้เห็นเลยว่าการแปลของภาษาไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากมันมีการแปลในเชิงถิ่นแล้วภายในที่เดียวกันภายในพื้นที่เดียวกันที่เราศึกษาเนี่ยมันมีการแปลในเชิงสังคมด้วยนะคะแล้วการแปลเนี่ยนะอาจารย์มันก็ไม่ทราบลึกไปหรือเปล่าคือการแปลเนี่ยมันไม่เท่ากันสปีดไม่เท่ากันการแปลทางคำศัพท์เนี่ยอาจจะไปเร็วคือเปลี่ยนเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยไปด้วยกันแล้วก็การแปลทางเสียงเนี่ยจะช้ากว่าอะไรเงี้ยคือขณะนี้เนี่ยจะลองอธิบายให้ท่านผู้ฟังคืออย่างนี้อาจารย์พูดค่อนข้างอาจจะเร็วไปนิดนึงนะก็คือว่าก่อนอื่นนะก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังเห็นถึงสภาพของภาษาแต่ละภาษาเนี่ยว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าภาษาไทยเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงนึกออกว่าเราเข้าใจกันหมดนะทั้งประเทศอ่ะจะเข้าใจดีไม่ดีต่างกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวภาษาถิ่นที่อาจารย์ใช้เนี่ยว่ามันต่างถิ่นกันเพราะนั้นบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจคนสุพรรณแล้วก็มาล้ออะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วฟังแล้วเราก็พอจะเข้าใจได้มากกว่าที่เราจะฟังภาษาจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่ามันมีความเหมือนเป็นตัวหลักนะทีนี้ความต่างนั้นก็มีอยู่แต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าไอ้ความต่างเนี่ยมันต่างละเอียดไปตั้งกับบุคคลไปจนถึงตัวอายุนะเพศอะไรอาชีพอะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะนั้นเป็นความต่างทั้งนั้นแต่ต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ย เราก็รู้สึกไงแต่ว่าถ้าถามนี่เราพอตอบได้แต่ถ้าเราเป็นคนพูดปกติเราก็ฟังกันออกอ่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นที่อาจารย์บอกว่านักภาษาศาสตร์นั่นแหละที่เป็นตัวทำให้มันเกิดเรื่องก็จริงเพราะนักภาษาศาสตร์เป็นตัวศึกษาไงแล้วจำแนกว่ามันประเภทไหนบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจกันได้ถูกไหมยกเว้นบางกรณีอันนี้ที่สำคัญมากเลยขอเสริมว่าเราให้คำจำกัดความภาษาอย่างไรนะฮะเกณฑ์สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า mutual intelligibility อันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดเลยว่าทำไมเราบอกว่าไทยกับจีนเป็นคนละภาษาก็อันนึงก็คือว่าเราฟังพูดฟังกันไม่เข้าใจนะฮะก็จบตรงนั้นก่อนทีนี้ภายในกลุ่มผู้ที่พูดบอกว่าพูดภาษาไทยเนี่ยฟังกันเข้าใจถึงแม้ว่าอัตราของความเข้าใจจะต่างกันเช่นภาษาพวกที่พูดภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยจะเข้าใจภาษามาตรฐานค่ะนะฮะอย่างดีแต่คนที่เกิดแล้วก็เติบโตมาในกรุงเทพนะไม่ได้สัมผัสภาษาถิ่นเลยพอออกไปเที่ยวตามถิ่นก็มีปัญหานะฮะก็เข้าใจถามว่าเข้าใจไหมนะฮะไม่ต้องการล่ามไม่ใช่แต่ว่ายากนิดหน่อยในการที่จะเข้าใจนะฮะเวลาไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยถามเมื่อกี่บาทเดี๋ยวก็ฟังก็ชักจะไม่ค่อยออกอะไรบ้างก็ต้องถามย้ำอะไรเงี้ยถามซ้ำอีกทีก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันมันกำหนดภาษาทีนี้เอาละนะคะพอเราพอเข้าใจแล้วอันนี้จะกลับมาถึงประเทศไทยดีกว่าให้อาจารย์เข้ามาว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องภาษาถิ่นนะคือหมายความว่าภาษาย่อยที่ตามที่อยู่ของผู้พูดแล้วเนี่ยเราจะมีสักกี่ถิ่นอาจารย์พูดได้ชัดเจนมี4ถิ่น4ถิ่นใหญ่ๆก็คือภาษาไทยถิ่นเหนือหรือคำเมืองนะคะภาษาไทยถิ่นอีสานบางคนก็เรียกว่าลาวอีสานหรือภาษาลาวนะฮะแล้วก็ภาษาไทยถิ่นกลางแล้วก็ภาษาไทยถิ่นใต้นะฮะอันนี้ก็คือ4ถิ่นของไทยแล้วเอาอะไรมาบอกว่ามันเป็น4อะคะมี2ด้านที่สำคัญของไทยก็คือว่าคำศัพท์นะฮะที่ยกไปแล้วพูดอู้ว่าวแหลงนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาทำแล้วลงแผนที่เห็นชัดเลยว่าตรงไหนเป็นคำเมือง
ตรงไหนเป็นอีสานตรงไหนเป็นถิ่นกลางไหนเป็นถิ่นใต้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือทางด้านเสียงค่ะนะคะเสียงเนี่ยหลักๆเลยก็คือวรรณยุกต์นะเพราะว่าวรรณยุกต์นี่แบ่งทำให้แบ่งเขตได้ดีมากเลยนะคะก็ขอเรียนว่าสักยกตัวอย่างนะคะภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้เอาสองคำที่สำคัญคือขากับขาขาก็คือขาของเราเนี่ยนะฮะแล้วขาก็คือขาขิงขานะฮะถ้าเป็นภาษาไทยถิ่นกลางเนี่ยจะเป็นขากับขาต่างกันนะนะขาคือต่ำขึ้นขาก็คือต่ำตกอ่ะนะฮะเสียงตกเสียงต่ำตกพอไปทางใต้เนี่ยขากับขาเนี่ยไม่ต่างกันแล้วเสียงก็ชัดมากเลยขาขาเป็นเสียงเดียวกันฮะไหนลองพูดขาสิข้าไหนลองพูดขาสิข้านะฮะก็อันนี้ฮะถ้าเผื่อได้ยินนะฮะเช่นไข่กับไข่ถ้าท่านผู้ฟังได้ยินไข่ไข่อันนี้ภาษาถิ่นใต้รับรอง 100% นะคะตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นว่ามันก็มีเรื่องสำคัญก็คือในถิ่นหนึ่งเนี่ยคำสองคำใช้วรรณยุกต์ต่างกันเลยนะฮะแต่ว่าในอีกถิ่นหนึ่งใช้เหมือนกันเป็นวรรณยุกต์เดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีจำแนกอย่างหนึ่งนะฮะในภายใต้กรอบอันนี้เนี่ยเรื่องวรรณยุกต์เนี่ยนะคะเรายังจำแนกสำเนียงได้อีกก็อย่างที่ยกตัวอย่างถิ่นกรุงเทพกับสุพรรณนะเป็นถิ่นกลางเดียวกันแต่ก็ยังบอกได้ว่าถิ่นกลางถิ่นตะวันตกถิ่นกลางที่เป็นตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการแปลทางด้านวรรณยุกต์นะก็ท่านั้นก็มี2เรื่องที่เป็นหลักๆเลยใหญ่ๆเลยที่เราใช้จำแนกภาษาถิ่นแต่จริงๆก็มีเรื่องสระก็ได้ใช่ไหมมีค่ะมีแต่ว่ามันไม่จำแนกชัดเจนเท่าหรือไงไม่ชัดเจนเท่าหมายว่ามันไม่แยกสีที่อาจารย์พูดนี่หมายความว่าถ้าเราเอาเสียงวรรณยุกต์เนี่ยมาเนี่ยแปลว่ามันแยกได้สี่แหละค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าสมมติไอ้ที่อาจารย์ว่าเนี่ยสมมติว่าคำว่าขากับขาเนี่ยเอาละนะเราแยกใต้กับกรุงเทพได้ได้กับกลางได้กับกลางได้แต่ว่าแยกได้ไหมก็ได้กับเชียงใหม่ได้ถูกไหมสมมติว่าเราแยกเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยคือเราจะใช้อย่างนี้ค่ะว่าลักษณะหลักที่จำแนกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่จำแนกคือถ้าเผื่อเราไปใช้คำว่าขากับขาเนี่ยจะไม่เห็นความต่างระหว่างถิ่นกลางกับถิ่นเหนือเห็นแต่ถิ่นกลางกับถิ่นใต้นะฮะถ้าจะเอากลางกับเหนือเนี่ยนะฮะต้องใช้อีกชุดหนึ่งนะฮะคำสำคัญเนี่ยนะฮะของตรงนี้เนี่ยก็คือตรงอาจารย์จะต้องช่วยกันนิดนึง A2 A3 เนี่ยอย่าไปพูดถึงว่ามีคำว่าขากับตาเงี้ยใช่ไหมขากับตาในกรุงเทพออกเสียงต่างถูกไหมคะขากับตาแต่ว่าเชียงใหม่ออกเหมือนเป็นขากับตาอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนถ้าพูดอย่างนี้จะดีไหมก็คือว่าที่อาจารย์พูดว่ามันเสียงวรรณยุกต์ต่างเนี่ยเป็นคำนี่มันก็ต่างเป็นคู่ๆอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยแต่ความต่างเหล่านี้ถ้าเราพูดกันตามภาษาเป็นทฤษฎีนะเราต้องบอกว่าระบบใช่ไหมที่มันต่างกันใช่ไหมทั้งระบบนะคะในการออกเสียงวรรณยุกต์เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมหรือยังไงคือมันมีเสียงวรรณยุกต์อาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เท่ากันแล้วก็ในเมื่อไม่เท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่างแต่ความต่างเหล่านั้นเนี่ยมันเทียบกันได้อะแล้วรู้ว่าต่างระบบเป็นระบบที่ต่างกันใช่ให้เราดูตัวระบบที่ต่างคือวรรณยุกต์เนี่ยเราก็พูดบอกว่าอันนี้ภาษานี้มีกี่วรรณยุกต์นะก็ภาษาไทยถิ่นกลางก็มี5นะฮะแต่บางถิ่นย่อยก็จะเป็น6นะคะมันก็มี5-6นะฮะทางเหนือก็ทางเหนือก็ทางใต้ก็จะเป็น7อะไรเงี้ยก็มีการพูดแบบนี้แต่ภายใต้การแปลที่เราพูดว่ามันมีกี่หน่วยเสียงมันกี่วรรณยุกต์5-6อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องตัวเสียงด้วยนะที่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคำว่าขาเนี่ยถ้าไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็เสียงที่ปรากฏกับคำนี้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันมีความต่างเรื่องระบบนะของวรรณยุกต์เนี่ยกับความต่างเรื่องตัวเสียงของเสียงวรรณยุกต์ด้วย
ในตรงนี้ต้องขอพูดกับท่านฟังอุ้ยนี่จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะแย่แล้วคือตัวระบบเนี่ยหมายความว่าทั้งจำนวนที่อาจารย์ว่านะแล้วอีตัวที่มันเป็นตัวเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่มันเรียกว่าอะไรนะปฏิภาคกันท่านฟังเคยได้ยินคำนี้ล่ะว่าถ้าเผื่อเราออกเสียงเป็นเสียงจัตวาในคำว่าขานะแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใช่เสียงจัตวาอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างนั้นเอาละเดี๋ยวเราต้องรีบพูดนิดหน่อยว่าตกลงแล้วตะกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่าเรามี4นะ4ถิ่นชัดเจนมากแล้วว่าอย่างนี้แต่ในแต่ละถิ่นเนี่ยมันเพะลงไปเลยไงทำไมว่ามันเป็นอย่างนี้เลยพอเราเดินไปเข้าไปจังหวัดไหนเราก็รู้แล้วว่าถิ่นนี้อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่มันต้องคุยกันยาวค่ะอาจารย์ไม่ทราบคือต้องยาวแน่ตรงนี้ว่าเราจะบอกได้ไหมเราบอกได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนภาษาไทยถิ่นคำเมืองเนี่ยพูดกันตรงไหนอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องยาวนะฮะอีกเรื่องยาวงั้นไอ้เรื่องนี้เราจะไปยกไปพูดวันต่อไปนะแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าแล้วมีใครเขาทำเรื่องถิ่นไอ้สี่ถิ่นเนี่ยกันมากมายยังไงหรือทำเรื่องที่เกี่ยวกับเสียงเท่านั้นหรือทำคำศัพท์หรือว่าทำทางวากยสัมพันธ์นะมีไหมอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะคะอย่างเช่นมีการใช้อะไรนะประโยคที่ต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะมีค่ะก็มีคนทำมีทำแต่มันไม่จำแนกมากเหมือนกับคำศัพท์กับวรรณยุกต์ก็เพราะฉะนั้นก็จะเน้นไปทางนี้แล้วก็มีงานวิจัยมากมายนะคะซึ่งก็กำลังพูดกันที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ว่าน่าจะขึ้นเว็บนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจได้เห็นงานวิจัยเหล่านี้นะผลของงานก็กำลังคุยกับท่านหัวหน้าภาคอยู่ว่าจะขึ้นเป็นแผนที่ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงก็ให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่ในเล่มของวิจารณ์นิพนธ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะทีนี้อาจารย์จะมีอะไรที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นสี่ถิ่นนี่เพิ่มขึ้นไหมหมายความว่ามีการที่ได้ศึกษาไปแล้วก็คอนเฟิร์มหรือที่ยืนยันที่อาจารย์บอกว่าศัพท์และวรรณยุกต์นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีอะไรไหมคะที่อาจารย์อยากจะยกเป็นหลักๆอะว่าที่เขาทำมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นถิ่นเหนือกับถิ่นอีสานถิ่นกลางอะไรเงี้ยมีไหมคะหรือว่ามันอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยอาจารย์จะกรุณาเล่านิดนึงได้ไหมคะค่ะก็มีงานวิจัยที่ดูนะฮะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสามารถที่จะแบ่งสี่ถิ่นได้อย่างไรนะคะมีงานวิจัยอยู่หลายเรื่องนะฮะงานของอาจารย์ดร.ชลิดาโรจนวัฒนบุตรนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ดีใช้แค่4หน่วยอัดเองทำทั้งประเทศนะคะแล้วก็ออกมาก็ทำให้เห็นว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยภาษาคำเมืองเนี่ยพูดบริเวณไหน อีสานพูดบริเวณไหนนะคะกลางตรงไหนใต้ตรงไหนนะคะแล้วมันก็มีความงานของอาจารย์ชลิดาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่ามันมีเขตที่เรียกว่าเขตปรับเปลี่ยนคือตรงรอยต่อเนี่ยเห็นเลยว่าเริ่มเห็นตั้งแต่งานนั้นนะคะว่ามันไม่ได้เป็นเส้นเดียวค่ะค่ะกำลังจะหมดเวลาอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังแม้รู้สึกกำลังถึงที่สนุกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะไปพูดคราวหน้าเกี่ยวกับไอ้เรื่องเส้นปรับเปลี่ยนเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าภาษาถิ่นเป็นยังไงแล้วอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยประมาณนะคะพระอาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่มีขีดเป๊ะๆหรอกนะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นคือการสนทนาในรายการภาษาพาคิดออกอากาศทุกวันเสาร์ในเวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ณสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ